พ่อด้วยค่ะอยู่นอกบ้านเหมือนกันนะอ๋อครับผมก็คุณพ่อก็จะเราก็จะไม่กล้าให้ออกไปไหนนะเพราะว่าเราก็รู้ท่านอายุมากถ้าท่านติดขึ้นมาก็ท่านก็ชอบแบบเผลอจับปากจับจมูกอะไรเยอะก็ต้องก็ให้อยู่บ้านเลยช่วงโควิดอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีอะไรครับปกติก็ผมก็เป็นคนอยู่บ้านอยู่แล้วก็เลยไม่ค่อยมีผลอะไรเท่าไหร่ครับก็ครอบครัวมีวิตกไหมลูกช่วงที่แบบเป็นโควิดแล้วแบบคุณพ่อก็สุขภาพไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับคือตอนพ่อก็ยังมีนัดที่โรงพยาบาลบ่อยเหมือนกันก็บางทีคุณหมอก็แบบประมาณแบบนัดทีเดียวแล้วให้ยาแบบไปกินทั้งปีเลยบอกยังไม่อย่าเพิ่งมาตอนนี้เลยมันเสี่ยงอะไรเงี้ยใช่ครับใช่ครับดีขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมก็มันก็จะมีช่วงที่แบบเหมือนก็ไม่ค่อยดีแต่ก็โอเคก็เปลี่ยนยาบ้างอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็พอได้ครับพอได้ครับตอนนี้เริ่มไม่คล่องอีกแล้วครับเหมือนพ่อมีอาการชักนิดนึงหมอก็เลยให้ยามาแล้วพอยากันชักมันจะทำให้แบบเบลอๆแล้วก็แบบจะนอนหลับทั้งวันอย่างเงี้ยเดินก็แบบบางทีก็ยากนิดหน่อยควบคุมพวกปัสสาวะอุจจาระบางทีก็ยากหน่อยต้องใส่แพมเพิร์สอะไรเงี้ยผมก็กับแม่ก็จะช่วยกันอะไรเงี้ยครับส่วนตัวเราครอบครัวคือดูแลกันเองยังไม่ได้จ้างพยาบาลมาดูแลหรืออะไรช่วงโควิดเราพยายามจ้างนะแต่แบบไม่มีใครมา ทุกคนก็คงแบบกลัวกันอะไรเงี้ยก็เลยก็โอเคเราก็ว่างอยู่ก็ช่วยดูแลกันเองดีกว่าเหมือนยากันชักนี่แหละครับก็เลยว่าจะอาจจะเปลี่ยนเพราะว่ายากันชักมันทำให้แบบการทำงานของสมองมันแบบมันเหมือนทุกอย่างมันจะหลับแต่ไม่ถึงกับหลับอะไรอย่างเงี้ยเพื่อป้องกันไม่ให้ชักมันก็จะทำให้อ่อนเพลียง่วงนอนอะไรอย่างเงี้ยครับบอกว่าอาการสุดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไม่ครับยังโอเคอยู่ครับตกใจไหมครับตอนแรกคือเขาใช่ครับก็คือแบบก็รู้เลยว่าก็คือเขาเริ่มแบบเหมือนคือตอนแรกอาการมันไม่เหมือนชักหรอกแต่พอไปถามหมอบอกอ๋ออาการอย่างเงี้ยคือชักเหมือนเขานอนแล้วเขาแบบนอนไม่ได้เลยเขานอนบอกเหมือนหัวจะหลุดเหมือนอะไรแล้วก็นึกว่าก็รีบพาไปสแกนสมองดูอะไรเงี้ยก็บอกว่าก็ไม่มีอะไรเขาเลยบอกอ๋อน่าจะเป็นอาการชักก็เลยอาการชักมาใช่ครับคือแบบ 2-3 คืนคุณแม่คือไม่ได้นอนเลยคือพ่อก็นั่งแบบไม่กล้านอนจนตีสี่อะไรเงี้ยเราก็แบบโอเคไม่ไหวก็พาไปหาหมออะไรเงี้ยก็หมอก็พยายามตรวจไขสันหลังตรวจทุกอย่างก็ไม่ได้มีอะไรก็เลยบอกนั้นน่าจะชักก็เลยให้ยากันชักมาเครียดไหมครับพอเจอแบบสถานการณ์นี้เหมือนคุณพ่ออาการดีขึ้นแล้วกลับมาม ันก็ใช่ครับมันก็จะเหนื่อยเนี่ยบางทีก็สงสารแม่เพราะบางทีผมก็แต่เราก็แต่มันก็ทำให้เราปลงกับชีวิตนะพอเราไปอยู่ในที่โรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกแบบเออชีวิตมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะเราก็พยายามรักษาสุขภาพแค่นี้เราก็แค่กลับไปบ้านพ่อโอเคเราก็มีความสุขแล้วอ่ะไม่ต้องอะไรมากมายครับว่าแทรกซ้อนไหมครับก็ตอนนี้ก็กำลังว่าจะเปลี่ยนยานี่แหละเพราะว่าแบบเหมือนยามันทำให้อย่างวันแรกที่พ่อกินพ่อก็แบบเดินไปถึงห้องน้ำก็เริ่มฉี่โดยที่ยังไม่ได้ถึงส้วมเริ่มควบคุมอุจจาระไม่ได้อะไรเงี้ยกลายเป็นต้องแบบเปลี่ยนแพมเพิร์สเวลาแบบ 4-5 รอบซึ่งปกติเขาควบคุมได้ก็แบบก็ถามหมอเขาบอกอ๋อถ้างั้นอาจจะไม่ถูกกับยาตัวนี้ก็เดี๋ยวก็ต้องคอยเปลี่ยนยาเปลี่ยนโดสเยอะไปถ้าเริ่มชักก็เอาเพิ่มหน่อยอะไรเงี้ยถ้าคือเราต้องหายาให้พอดีอะไรเงี้ยครับใช่ครับก็ต้องคอยเช็คอยู่เรื่อยๆครับอย่างตัวเขาเองเขารู้ว่าเขาสุขลงเขาสภาพจิตใจเขาเป็นยังไงก็เขาก็บอกเลยแหละว่าแบบเขาก็แบบเบื่อๆเหมือนกันนะบางครั้งเขาแบบเหมือนชีวิตเขาก็อยากออกไปข้างนอกอยากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมันทำตรงนั้นไม่ได้เขาก็สงสารเขาแหละแต่เราก็บอกให้เดี๋ยวมันก็ดีขึ้นก็พยายามเป็นกำลังใจพยายามอยู่บ้านพูดคุยให้แบบเนาะให้เขาใช่ครับให้กำลังใจกันครับความรู้สึกของบ้านได้ไหมฮะนั้นเหมือนแบบต้องดูแลทุกคนเพื่อแบบให้มันโอเคอะไรเงี้ยใช่ครับแต่มันก็เป็นความสุขของเราด้วยแหละเราก็รู้สึกแบบเราก็รู้สึกตัวเองมีประโยชน์ขึ้นมาเลยครับครับอะไรนะจริงจริงตอนนี้คือคุณพ่อแบบช่วยเหลือตัวเองได้ในระดับนึงก็แบบบางทีก็ลุกไม่ไหวเราก็ต้องคอยอยู่ตรงนั้นอ่ะช่วยแบบช่วยให้ลุกอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบเดินไม่ไหวก็ช่วยพยุงอะไรนิดๆหน่อยๆครับแสดงว่าต้องมีคนคอยดูแลตลอดเวลาใช่ครับก็ใช่ครับก็มีคุณแม่อยู่แล้วตอนนี้คือรายได้เข้าบ้านคือจะเป็นนัดเลยใช่ไหมคือจริงๆคุณพ่อเขาก็มีบำนาญของเขาแหละแต่ว่ามันเอาจริงๆมันก็ไม่ค่อยพอที่จะอะไรถ้าแบบคือถ้าอยู่แบบธรรมดาโอเคแต่ถ้าแบบป่วยอะไรเงี้ยมันคือคุณพ่อเบิกอะไรไม่ได้เลยเราก็ต้องแบบแล้วบางทีก็แบบมีราคาฝรั่งด้วยราคาต่างชาติแต่คนชายเป็นคนไทยแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็แบบก็โอเคเราก็ยังพอมีอยู่ที่จะ
เราก็ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอะไรเก็บไว้รักษาคุณพ่ออะไรนะครับแบบนี้เราเจอมาเป็นแบบเคสของการรักษาใช่ครับคือมันจะแบบบางทีจะแบบแพงขึ้น 25% มั้งครับ อะไรประมาณนี้ครับใช่ครับใช่ครับบางทีก็ทั้งเอกชนทั้งรัฐบาลก็จะมีอย่างนี้แต่เรื่องขออะไรเขาไหมครับว่าเราแบบเป็นบุตรแล้วเราเป็นลูกนะก็บางแห่งเขาก็ช่วยบ้างเขาก็รู้ว่าเราเคยไปงานช่วยเขาจริงๆก็แบบให้ราคาแบบคนไทยอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีบ้างแต่บางแห่งเราก็แบบมันบางทีมันเราก็เกรงใจไม่อยากเดินเรื่องมากก็โอเคถ้ามันไม่ได้ต่างกันมากเราก็จ่ายไปอะไรเงี้ยครับเรื่องคุณพ่อเขาว่ายังไงบ้างเราเห็นลูกทำงานหาเงินมารักษาตัวเขาเขาก็ดูไม่ได้คิดอะไรแต่บางทีเขาก็ขอบคุณอะไรขอบคุณคุณแม่แบบจับมือบอกว่าขอบคุณนะที่แบบคอยดูแลอะไรอย่างเงี้ยนะปีแล้วว่ามันปีตั้งแต่แบบคุณพ่อลุกมาแล้วเราต้องมาดูแลเยอะมันก็จะเป็นช่วงๆนะครับก็มีช่วงบางทีแบบบางทีเป็นปี2ปี3ปีก็ไม่มีอะไรเลยปกติทุกอย่างแล้วก็จะมีแบบเริ่มไม่ดีแล้วเดี๋ยวก็กลับมาดีอะไรอย่างเงี้ยครับเค้าบอกเค้าว่าเค้าบอกนะครับระยะเวลาที่คุณพ่อจะมีโอกาสกลับมาหาปกติที่ประมาณก็เขาก็บอกก็ต้องดูอาการไปเรื่อยๆครับว่าแบบใช่ครับคอยดูว่าคอเลสเตอรอลมันสูงไหมคอยดูว่าคอยเช็คการทำงานหัวใจคอยเช็คหลายๆอย่างครับครับด้วยอายุด้วยนะเพราะว่าคุณพ่ออายุมากแล้วอะไรเงี้ยก็ดูแลไปตามอาการเรื่อยๆประมาณนั้นใช่ครับก็ตอนหนุ่มๆเขาก็อาจจะแบบใช้ชีวิตแบบชิวๆไปหน่อยอาจจะแบบมีสูบบุหรี่บ้างดื่มสุราบ้างอะไรเงี้ยมันก็พออายุเยอะมันก็จะมีผลถ้าแบบไม่ระวังการกินอีกบางทีแบบตอนนั้นพ่อก็อาจจะไม่ค่อยฟังเท่าไหร่เพราะเราบอกเราอยากกินอย่างนี้สิอันนี้มันไขมันเยอะนะอะไรเงี้ยพ่อก็แบบเฮ้ยมันอร่อยไม่เอาหน่าไม่เป็นไรหรอกนะอะไรเงี้ยตอนนี้แต่ตอนนี้เขาก็ฟังละแต่ว่าอย่างบุหรี่หรือแอลกอฮอล์คุณพ่อเลิกขาดเลยอ๋อเลิกขาดเลยครับเลิกขาดเลยก็พอรู้ว่าตอนนั้นเป็นมะเร็งปอดตอนนั้นหลายปีละก็คือก็หยุดเลยครับตั้งแต่วันนั้นงานเขาเป็นไงบ้างช่วงนี้นะครับก็งานก็จะยกเลิกบ้างครับบางทีก็มีงานพิธีกรแบบการท่องเที่ยวอะไรเงี้ยติดต่อมาเราก็รับปุ๊บแล้วเดี๋ยวเอ้ยพอดีมันไม่สอดคล้องกับรัฐบาลอะไรตอนนี้ก็ออกก็แบบพักไปก่อนก็เราก็ทำอะไรไปเรื่อยๆครับละครออนอยู่ก็นั่งดูละครอยู่ครอบครัวไปครับตอนนี้ในละครยังมีอยู่ถ่ายทำอยู่ไหมครับคือมันมีรอฉายหลายเรื่องเหมือนกันแต่ตอนนี้ว่างเรื่องถ่ายไม่ได้ตอนนี้คิวว่างครับถ้าผู้ใหญ่ใจดีครับก็ยังว่างอยู่ครับผมคุณครับครับมีอะไรทำหมดเลยตอนนี้ใช่ครับใช่ครับยังอยู่กับช่อง3จริงตอนนี้ผมเป็นฟรีแลนซ์นะครับใช่ครับก็ที่ผ่านมาก็ไปถ่าย PPTV บ้างไปถ่ายช่อง8บ้างอะไรครับแต่ก็เราก็ยังร่วมงานกับช่อง3ครับผู้ใหญ่โอเคใช่ไหมทุกคนแบบเป็นเคสพิเศษให้เพราะว่าเราแบบมีค่าใช้จ่ายยังไงก็คงจะอย่างนั้นนะครับคือเราก็แบบเราก็แค่อยากจะทำงานให้เยอะๆครับเราก็แบบรู้สึกตอนนั้นเราก็รู้สึกสัญญาก็หมดแล้วแล้วเราก็รู้สึกเราต้องมีรายได้ให้เยอะๆเพราะเราไม่รู้เมื่อไหร่พ่อจะแบบป่วยอีกเราต้องมีเงินเก็บอะไรเงี้ยก็เราก็เลยพอที่จะไปได้ทุกช่องอะไรครับครับเรื่องหัวใจมั้งคะตอนนี้เป็นไงบ้างอ๋อครับก็มีคุยๆบ้างครับมีคุยมากครับไม่มีแฟนเป็นตัวเป็นตนนะคะก็คนนี้ผมว่าก็โอเคนะคนนี้ก็โอเคครับนี่คือเป็นตัวเป็นตนแล้วอืมใช่ก็คือเรียกแฟนนั่นแหละใช่ๆนอกวงการครับนอกวงการครับคบกันหรือยังคะจริงๆเริ่มจากเป็นเพื่อนกันก่อนนะครับแล้วก็เป็นเพื่อนกันก่อนแล้วก็แบบแล้วก็เพราะเราก็แบบรู้สึกว่าเราผมไม่เชื่อว่าเราจะเห็นปุ๊บเราจะรักได้เราต้องแบบค่อยๆดูศึกษาก่อนว่าเข้ากับเราได้ไหมก่อนอะไรเงี้ยแล้วพอแบบผ่านไปปี2ปีอะไรเงี้ยก็เราก็เริ่มรู้สึกคนนี้โอเคฮะอะไรเงี้ยแล้วก็แต่คือเขาไม่ได้อยู่เมืองไทยครับเขาอยู่ประเทศเกาหลีครับเกาหลีครับใช่ครับสื่อสารกันยังไงคือตอนนั้นเขาเรียนหมอกรุงเทพแล้วผมหมอกอินเตอร์แล้วผมก็เรียนด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนแรกเราก็แค่แบบเอ้ยเขาสวยดีแฮะอะไรเงี้ยก็แบบติดต่อไว้อะไรเงี้ยแต่ว่าแบบแล้วก็ทำไปทำมาเราก็เหมือนเขาก็เรียนอยู่ที่นี่6เดือนแล้วเขาก็กลับไปเกาหลีแล้วก็ผมจะอยู่ที่บางเสร่ที่พัทยาบ่อยมากผมซื้อคอนโดให้พ่อแม่อยู่เราอยู่กันที่นั่นแล้วก็แบบอากาศมันดีแล้วก็แบบก็วันนึงเขาก็มากับบริษัทเขาเหมือนพักประจำปีนี่แหละใช่ครับแล้วก็เขาก็บอกเนี่ยเขาอยู่ไม่ไกลเราก็เลยออกก็เลยไปหาแล้วก็แบบก็เราก็เริ่มแบบใช่แล้วก็หลังจากนั้นเขาก็บอกให้บริษัทปกติทุกปีต้องเปลี่ยนเปลี่ยนมาไปที่ใหม่ใช่แล้วเขาก็บอกบริษัทว่ามาที่เนี่ยคุ้มสุดแล้วทุกปีเขาก็เลยมา
แล้วเราก็สังเกตว่าเออเขาก็แบบเหมือนพยายามเรียนภาษาไทยภาษาอังกฤษเพื่อจะคุยกับเรารู้เรื่องมากขึ้นเราก็รู้สึกเออแล้วเราก็รู้สึกว่าดูเขาเป็นคนเป็นห่วงเป็นใยเราอะไรเงี้ยดูในแววตาเราจะดูออกว่าพอเราพูดเขาตั้งใจฟังกลัวฟังไม่รู้เรื่องหรือเปล่าแต่ก็ครับมันเราก็ซื้อตั๋วเครื่องบินกะจะไปหาเขาแล้วเพราะเขาก็เริ่มบ่นแล้วทำไมเราไม่เคยไปหาเราก็บอกเราต้องดูแลพ่ออะไรเงี้ยแต่ว่าโอเคเราก็ซื้อตั๋วซื้อแล้วก็ดันเจอโควิดก็โชคดีก็ขอค่าตั๋วคืนได้ไม่ไม่ก็เขาก็เซ็งนิดนึงเราก็เซ็งแหละแต่ว่าก็โอเคก็ต้องเข้าใจนะช่วงนี้คุยกันกี่ปีแล้วนัดที่แต่คุยกันก็ประมาณเป็นก็ตอนนี้ก็น่าจะสัก2ปีแล้วสองปีที่สองแล้วครับระยะทางที่มันไกลมีงอแงบ้างไหมคะมันก็มีบ้างอะครับบางทีแบบเขาก็อาจจะกลัวว่าเราอาจจะไปมีผู้หญิงคนอื่นอะไรเงี้ยก็เราก็ต้องให้เขามั่นใจในตัวเราพยายามวิดีโอคอลบ่อยๆเลยนะครับยังไม่มีโอกาสมาเจอที่บ้านเราใช่ไหมอ๋อมาครับมาครับก็แม่ก็ดูชอบเขาอะไรเงี้ยครับพี่ไปหารูปเขาได้จากที่ไหนคะเนี่ยอ๋อจริงๆก็ใน IG ก็มีอยู่เนาะแต่ผมก็ไม่ได้ลงรูปแต่เขาก็มีแท็กผมบ้างตอนนั้นแล้วเขาก็บอกเหมือนก็มีคนมาแอดแปลกๆแต่ไม่หมดเขาก็เลยแบบเขาก็เลยลบรูปเขาบอกแล้วก็เลยครับจะเอารูปเหรอเดี๋ยวว่างๆลงก็ได้เดี๋ยวว่างๆลงคอยติดตามวันนี้เลยนะแต่ว่าเราเปิดตัวได้ไม่ปิดบังเลยคือเราก็ไม่ได้คิดหน้ายุคนี้นะผมว่ามันไม่ได้เท่อีกต่อไปแล้วถ้าจะบอกว่าผมโสดนะครับมันไม่อะไรเท่าไหร่แล้วต้องเหมือนต้องดูเป็นคนใช่มันดูเหมือนเป็นคนที่แบบอบอุ่นแล้วก็แบบเออดีกว่าผมว่าสำหรับคนนี้ก็ใช่แล้วแหละผมก็คิดว่ามันใช่หลายรอบแล้วเดี๋ยวก็เลิกแต่ว่าก็ณตอนนี้ผมว่าคนนี้ก็โอเคสุดแล้วครับร่วมกันแล้วคุยกันบ้างหรือยังเรื่องอนาคตก็ผู้หญิงเขาก็จะต้องคุยเรื่องนี้นะผู้ชายก็จะรู้สึกเอ้ยเมื่อไหร่ก็ได้อะไรแต่ว่าเราก็เข้าใจเขาเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะมั่นคงกว่านี้ก่อนนะตอนนี้ยังแบบมีเพราะถ้าเขามาอยู่นี่อย่างเงี้ยสมมติแต่งงานแล้วเขามาอยู่นี่เรารู้สึกแบบเรากลัวเดี๋ยวแบบสมมติอยู่ดีเราไม่มีงานอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวเขาจะลำบากกันหมดเราก็ใช่ใช่เราก็แบบรอให้แบบมั่นคงก่อนมั่นคงแต่งใช่ใช่ผมบอกนะผมบอกถ้าผมถูกหวยแล้ววันที่หนึ่งผมจะขอไปขอแต่งงานเลยโอเคขอบคุณครับเออชอบติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทียนชาแนลอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะ